สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Last Epoch ในคลิปนี้จะมาสอนวิธีใช้หอดูดาวของ Circle of Fortune เพื่อหาไอเทมที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการถุงมือ Frostbite Shackles เป็นถุงมือที่ช่วยให้ศัตรูโดนสถานะ Frostbite ได้ง่ายขึ้นถุงมืออันนี้นะซึ่งตอนแรกผมก็พยายามไปสุ่มดรอปตีศัตรูแต่ก็ไม่ได้เลยปรากฏว่าเมื่อเรามาเช็คในเว็บepochtools.com นะครับเขาบอกว่าถุงมืออันนี้จะดรอปจากบอสที่ชื่อว่า Frost Lich Formosus ในโมโนลิธด่านที่ชื่อว่า Blood Frost and Death เท่านั้นและอัตราการดรอปก็อยู่ในระดับแรร์ซะด้วยซึ่งตอนแรกผมลองไปตีแล้วไม่ดรอปนะครับก็เลยมาหาวิธีว่าทำยังไงเราจะดรอปถุงมือนี้ได้ง่ายๆเราเข้าสมาคม Circle of Fortune ซึ่งเราจะเข้าตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วมันมี2ทางเลือกก็คือเข้ากลุ่มหอดูดาว Circle of Fortune หรือว่าเข้ากลุ่มพ่อค้า Merchant Guild ทีนี้พอเราเข้ากลุ่ม Circle of Fortune เราวาร์ปมาในยุค DY Era นะครับแล้วก็มาที่แมปนี้ The Observatory เขาจะเขียนว่า Faction Circle of Fortune เมื่อเรามาถึงก็จะเจอด่านหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีแม่ค้าขายของเรากดดูรายชื่อของได้แต่เดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานคร่าวๆให้ก่อนจะได้ไม่งงนะเมื่อเราเดินเข้ามาห้องที่2ตอนแรกสุดเลยก็เขาจะบอกให้เรามาคุยกับมนุษย์งูคนนี้เขาจะมีอันนี้เป็นแรงเวลาที่เราสู้ศัตรูไปเรื่อยๆเราจะเก็บเลเวลแรงตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่แรง9ก็คือบอกว่าถ้าของเซตดรอปจะดรอปทีเดียวทั้งเซตเลยและถ้าได้แรง8เขาบอกว่าโอกาสดรอปของม่วงก็จะเยอะขึ้นและเราสามารถดูคำทำนายที่เราซื้อเอาไว้แล้วมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อนะ โดยในหอคอยนี้เราจะมีกล้องดูดาวอยู่ทั้งหมด4ตัวมีอันนี้ตัวหนึ่งสำหรับทิศตะวันตกและก็มีอันนี้สำหรับทิศเหนือมีอันนี้ของทิศตะวันออกและก็มีอันนี้ของทิศใต้โดยที่หอดูดาวแต่ละอันจะใช้ส่องหาไอเทมไม่เหมือนกันหอดูดาวทิศตะวันตกจะใช้หาพวกรูนกลิฟแล้วก็ไอดอลซึ่งเขาจะมีรายละเอียดบอกสมมติว่าเราอยากได้ยูนิคไอดอลเขาจะบอกว่าถ้าเรากดซื้อคำทำนายอันนี้เราต้องไปตีศัตรูระดับแรร์ที่ไหนก็ได้แต่เขาบอกว่าคอนดิชันก็คือต้องเป็นโมโนลิธที่ระดับคอร์รัปชัน280ขึ้นไปซึ่งมันค่อนข้างยากอยู่ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมอยากได้ถุงมือใช่ไหมถุงมือจะอยู่หอดูดาวของทิศเหนืออันเนี้ยเราซึ่งเราไม่ต้องเดินไปหากล้องดูดาวอันอื่นก็ได้นะเรากดอันเนี้ยมาดูกล้องดูดาวทิศตะวันตกกดอันนี้ไปกล้องดูดาวทิศเหนือทิศเหนือนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกชุดเกราะถุงมือหมวกรองเท้าถ้าไปกล้องดูดาวทิศตะวันออกจะเป็นพวกเรื่องของอาวุธและก็คาทาลิสต์ถ้าไปหอดูดาวทิศใต้จะเป็นเรื่องของเครื่องประดับพวกแหวนและก็สร้อยตรงนี้ตอนแรกคำทำนายมันจะขึ้นมาเป็นแค่ดาวเป็นจุดๆเราต้องเอาเมาส์ไปจิ้มแบบนี้เรามากดติ๊กตรงนี้เราจะเห็นสัญลักษณ์เลยว่าคำทำนายอันเนี้ยเป็นการดรอปไอเทมแบบไหนวนกลับมาเรื่องถุงมือสมมติว่าเราไม่เจอคำทำนายเกี่ยวกับถุงมือเลยเราสามารถมาใส่เลนส์ตรงนี้เพิ่มได้3อันถ้าเราเก็บแรงได้ถึงแรง9เราจะใส่เลนส์ได้3อันเลนส์เนี้ยจะเป็นการตีวงของการดูดาวว่าเราอยากจะเจอไอเทมอะไรเป็นพิเศษโดยเราจะมาซื้อเ
เลนส์จากแม่ค้าคนนี้ช่องแรกเขาจะขายไอเทมพวกอาวุธทั่วๆไปซึ่งเลเวลมันค่อนข้างน้อยช่องที่2เนี่ยจะเป็นเลนส์ที่เราต้องการอันนี้จะเป็นเลนส์เกี่ยวกับพวกชนิดของไอเทมสีน้ำเงินนี่คือพวกเกราะถุงมือหมวกเข็มขัดรองเท้าส่วนสีเหลืองนี่จะเป็นเรลิกแหวนสร้อยสีแดงจะเป็นกลุ่มของอาวุธทั้งหมดเลยส่วนสีเขียวก็จะเป็นพวกกริฟรูนรูนกริฟกุญแจและก็ไอดอลทีนี้เราต้องการถุงมือเราก็กดซื้อถุงมือถัดมาจะเป็นแท็บที่3อันนี้จะใช้กำหนดระดับ Rarity ก็คือเราอยากได้ถุงมือยูนิคจะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญสีเหลืองเขาจะเขียนว่า Find Unique Items ถ้าเป็นเหรียญสีม่วงอันนี้จะใช้หาไอเทมม่วงเวลาที่เราต้องการเอาของม่วงไปคราฟรวมกับไอเทมที่เป็น Legendary Potential เราก็จะใช้เหรียญนี้หรือถ้าเราจะหาเซตไอเทมก็จะเป็นเหรียญสีเขียวตอนนี้ผมต้องการถุงมือยูนิคเราก็ซื้อเหรียญยูนิคแล้วถัดมาจะเจอเหรียญสีแดงพวกนี้อันนี้จะใช้หลีกเลี่ยงว่าเราไม่ต้องการเจออีเวนต์ในสถานที่ไหนอย่างเช่นสีแดงอันแรกนี้คือหลีกเลี่ยงอารีนาเพราะว่าอารีนาเนี่ยสู้นานมากแล้วตัวบอสค่อนข้างเก่งแบบโดดเลเวลไปเลยเราไม่อยากเจออารีนาเราซื้ออันนี้ถ้าเราไม่อยากเจออีเวนต์ในโมโนลิธเราก็ซื้ออันนี้ส่วนอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงอีเวนต์ในดันเจียนทั้งหมดอันนี้จะหลีกเลี่ยงอีเวนต์แคมเปญซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรส่วนอันนี้จะใช้หลีกเลี่ยงอีเวนต์ที่ต้องใช้ค่าคอร์รัปชันสูงๆก็คือโมโนลิธบางทีเนี่ยเขากำหนดไปต้องใช้คอร์รัปชันถึงระดับ300เลยซึ่งเราอาจสู้ไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้เราต้องการหลีกเลี่ยงอีเวนต์อารีนาก่อนเราก็ซื้อมาแบบนี้แล้วเราก็กลับไปที่กล้องดูดาวทิศเหนือสำหรับหาถุงมือเรากดตรงนี้แล้วเราก็เอาเหรียญใส่ลงไปเราต้องการหาถุงมือเป็นระดับยูนิคและก็ไม่อยากเจออีเวนต์ในอารีนาจึ๊กๆๆ3อันแล้วเราก็กดสุ่มรีโรลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออีเวนต์ถุงมือที่ถูกใจเราใช้ตัวนี้ช่วยในการหาไอเทมที่เราต้องการ Frostbite Shackles จำได้ใช่ไหมถุงมืออันนี้จะดรอปจากบอสที่ว่า Frost Lich Formosus ในโมโนลิธชื่อว่า Blood Frost and Death เท่านั้นเราก็กดรีโรลไปเรื่อยๆอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่โมโนลิธระดับคอร์รัปชัน50ขึ้นไปสู้กับบอสตัวไหนก็ได้เมื่อบอสถูกเรากำจัดเราจะได้ถุงมือยูนิค6อันก็แปลว่าตัวเนี้ยน่าจะใกล้เคียงกับของที่เราต้องการที่สุดลองมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าต้องเป็นอันนี้เป็นบอสใน The Last Rune ไม่ใช่แน่นอนอันเนี้ยใกล้เคียงสุดเราก็กดซื้อเขาจะถามว่าจะเอาจริงไหมต้องจ่าย 4,000 แต้มนะเราก็กด Yes แล้วมันก็จะรีโรลอีเวนต์ใหม่มาให้เราดูก็หาของที่ใกล้เคียงที่สุดสัก 4-5 อันเพื่อความชัวร์A few moments later. เอาละครับในที่สุดผมก็รีโรลมาจนเจออีเวนท์ที่ต้องการแล้วนี่เลยบอกว่า Death of Frost Lich Formosus ในอีเวนท์สถานที่คือ Monolith Blood Frost and Death แต่ว่าต้องใช้ Corruption 240จะได้ถุงมือยูนิค2อันก็อันนี้แหละเป๊ะสุดละแต่ว่าต้องปั๊มค่าคอร์รัปชันให้ถึง240ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช้1,500แต้ม
เราก็กดซื้อเลยครับรีโรลมาประมาณ10นาทีก็จะเจอจึ๊กเข้าให้เอาละครับตอนนี้ผมได้คำทำนายที่ตรงเป๊ะๆหรือไม่ก็ใกล้เคียงมาพอสมควรละเรามาดูคุยกับมนุษย์งูคนนี้นี่คือคำทำนายทั้งหมดที่ผมได้มาก็คือบอสในโมโนลิธบลัดฟรอสต์แอนด์เดธอันนี้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นคอร์รัปชัน240และก็เลข1ที่อยู่ข้างๆหัวกะโหลกนี่คืออีเวนต์นี้จะเกิดขึ้นแค่1ครั้งส่วนอันนี้บอกว่าแค่กำจัดบอสที่ไหนก็ได้ได้ถุงมือยูนิค6คู่อันนี้ก็เป็นที่โมโนลิธบอสตัวนี้เลยไม่จำกัดคอร์รัปชันได้2คู่ต้องออกอะไรสักอย่างนึงแหละซื้อเยอะขนาดนี้แล้วแล้วมีอันไหนอีกไหมอันนี้ก็คอร์รัปชัน240น่าจะโอเคละตอนนี้ก็ไปปั๊มระดับคอร์รัปชันให้ถึง240และเดี๋ยวเราไปสู้บอสกันนะครับตอนนี้ได้ระดับคอร์รัปชัน244แล้วไปสู้บอสกันเลยตัดภาพไปดูตอนชนะบอสเลยละกันนะครับถุงมือดรอปลงมาแล้วบนหน้าจอจะเขียนว่า The Prophecies Fulfilled ก็คือคำทำนายได้รับการเติมเต็มซึ่งผมสู้บอสแบบนี้มา3รอบนะครับในที่สุดก็ได้ถุงมือที่ต้องการแถมมาทีเดียว2คู่เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มหาไอเทมที่ต้องการด้วย Circle of Fortune ดูดาวเสริมดวงวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ